ในอาทิตย์นี้นะครับเรามีแผนที่จะต้องไปจังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ก่อนออกเดินทางเราขอเช็คสภาพรถกันสักนิดนึงแล้วก็ทำการเปลี่ยนกองอากาศนะครับจากทาง BMC จากประเทศอิตาลีที่เราได้ไปรับมาจากที่สำนักพี่อ๋อนะครับพอดีเขามีของทางเวลไฟให้กับเรานั่นเองนะครับแบบเดิมมันเป็นไอ้นี่นี่ว่าเขาเรียกอะไรวะเป็นผ้าเป็นผ้าง่ายปะง่ายกูลืมไอ้นี่เมื่อกี้ไม่หลอกนะมันท่าไหนวะอ๋อนี่นี่นี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอู้ที่ดูดตามอะไรอ่ะเนี่ยนี่มีที่ดูดฝุ่นวะประเด็นคือว่าเปิดมาตกใจเลยมีเหมือนแบบพวกเศษไม้เมื่อไหร่มีขี้หนูไปอยู่ได้ไงวะใช่เลยละมันอยู่หรือพี่มันไปอยู่ในซอกเหมือนกระดาษอะกึ่งผ้ากึ่งกระดาษของ BMC เขาเป็นแบบคาร์บอนค่อนข้างหนาหน่อยนะครับแล้วก็โฟลว์อากาศได้ดีกว่าจากที่เราเปลี่ยนของ FK ไปรู้สึกได้เลยนะอัตราเร่งดีขึ้นก็ช่วยได้แล้วก็นั่นแหละเราจริงๆเดี๋ยวพี่เขาจะให้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดในทุกๆ 10,000 โลมาอีกตัวนึงนะครับพี่หมีขี่มือเดียวนะครับมาถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยพี่โต้ก็มารับรองพามากินโกเบนข้าวต้มแห้งนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราน่าจะพักผ่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปลุยถ่ายรถกันพรุ่งนี้นี่ไง20บาทใช่ไหมนี่มันเขียน20มันเขียนว่าจอดนี่ไง15นาทีจอดฟรีโอ้ยเรากินก็ชั่วโมงนึงแล้วมั้งถ้ามันตัดเป็นชั่วโมงนึงเหรอพี่จอดยังไงวะจอดนี่ไงพี่เอาแล้วบัตรเนี่ยคืนตอนออกไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยหยอดไปแล้วด้วยกรุณาน้องออกภายใน15นาทีไปดิเช้าวันใหม่ครับตื่นมาแล้วฟื้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาคาเฟ่ให้คุณนุ่นก่อนตามภารกิจที่ทุกครั้งเวลาเรามาต่างจังหวัดต้องไปกินชาหรือกาแฟนะครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวพี่โต้จะมาหาเราจะนัดเจอกับซูบารุอิมเพรสซ่าน่าจะเป็นแมวอ้วนเนาะของรุ่นน้องแกก็จะไปถ่ายเล่นข้าวกาแฟไงอร่อยไหมอันนี้เขากินของตัวขโมยอ่ะตัวจะนวลๆเลยน้องที่ร้านเขาดูคลิปเลยอยู่ อร่อยครับอร่อยครับ ใครมาภูเก็ตแวะมาชิมชาเขียวที่นี่ได้อร่อยแต่แนะนำอันไหนบ้างอ่ะชากาแฟนมไหมครับก็ปกติทานกาแฟนมแต่หลังๆก็แบบเป็นกาแฟดำแล้วมีตัวอยากได้รสชาติอะไรก็เป็นกาแฟดำก็ได้ครับดูตัวไหนแนะนำบ้างครับตอนนี้เรามีเมล็ดเอธิโอเปียเมล็ดไทยแล้วก็บราซิลครับถ้าชอบฟุตตี้นะก็แนะนำเอธิโอเปียไม่ถ้าไม่ได้ชอบฟุตตี้มากครับก็เป็นไทยก็ได้ได้ชอบอะไรลองดูก็ได้ครับอันนี้ของเรามันเป็นแลโคบูครับโคบูครับแบบหยดความสุขเขาแหละดูเขาก็จะได้แต่ละคลิปนะครับต้องเสียเงินไปกับคาเฟ่เฮ้ยเฮ้ยมาว่ะไม่เจอนานว่ะทำไมอ่ะอยู่กรุงเทพไม่เจอเจอที่ภูเก็ตกินข้าวยังยังเลยสั่งกาแฟดิครับจะทำการระดับโลกมาเลยไหมจับตัวยากแน่เลยแม่ตื่นแน่นอนแล้วกินแฟนตาสว่างแน่นอนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวต่อข้าวหลังนะนัดบอกแฮกอ่ะนัดเวลาไทยไอ้เหี้ยนี่เป็นเวลาญี่ปุ่นเลยสัตว์แล้วอยู่ดีไปโผล่ร้านข้าวเฉยเลยไม่บอกน้องไม่บอกอะไรเลยอ่ะอยู่ดีไปก็ไปอ่ะวันนี้เราเอาคนจอนจัดมาขึ้นรถด้วยนะครับจอนนะเดี๋ยวรอพี่หมีมารับที่นี่มันไม่ค่อยมีที่จอดอ่ะ
ที่นี่สนุกไหมที่นี่เหรอที่นี่สนุกครับเพราะถนนมันน่าจะเหมาะกับรถพวกนี้เนาะใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชายหาดกะลนนะครับที่จังหวัดภูเก็ตหลักๆเลยเราอยากที่จะได้วิวทะเลให้แล้วเรามาก็วิวแถวป่าตองไปแล้วแต่ตอนนี้เราอยากลองเปลี่ยนที่ทางดูบ้างอิมแมวคันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีแรงม้าถึง500แรงม้านะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ทำที่ภูเก็ตเขาส่งไปทำเครื่องที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกับเจ้าของรถคร่าวๆนะครับคือสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงชื่อน้องโจครับน้องโจนะอยู่ภูเก็ตใช่อยู่ภูเก็ตคือพื้นเพอยู่ที่นี่เลยใช่ครับใช่ชอบอะไรในอิมเมซ่าชอบเอกลักษณ์ของเสียงเมื่อก่อนเคยใช้อิมเมซ่ามาก่อนบ้างหรือว่าใช้ก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้คืออาจจะเคยผ่านแบบยืมของคนอื่นมาใช้แบบคร่าวๆครับก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบแบบเอกลักษณ์แบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แบบไม่เหมือนใครอะไรแบบนี้แล้วเมื่อก่อนเล่นอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ไม่เลยครับไม่คือไม่ได้ขับรถซิ่งเลยก็ลองขับรถเพื่อนบ้างใครบ้างแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อประมาณนั้นใช้มากี่ปีครับสำหรับซูบารุคันนี้ตอนนี้ประมาณเข้าปีที่3แล้วครับโอ้ก็ใช้มาพอสมควรแล้วนานมากตอนที่ได้มาไปได้มาที่ไหนอะไรยังไปเจออยู่ที่นครสวรรค์เจ้าของเขาเป็นราชการครับเขาปลดเกษียณแล้วครับก็เลยแบบอยากขายอายุเยอะแล้วไปจีบเลยอ๋อโหนี่เราอยู่ใต้เราไปจีบรถที่เหนือเลยคือเห็นใน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมีคนช่วยหาให้ครับในทีมงานที่ว่าเล่นซูบารุด้วยกันตอนนั้นเดิมๆเลยมั้ยรถที่ได้มาตอนนั้นสภาพเดิมแต่ว่าแฟตกล่องมาอย่างเดียวแกบอกว่าอายุมากแล้วเจอวัยรุ่นมาดัดแบบมาเล่นด้วยตลอดจนแกแบบไม่ไหวก็เลยยอมขายอ๋อแล้วทำไมถึงต้องเลือกเป็นอิมตัวเนี้ยอิมแมวอ่ะหรือว่าชอบจริงจริงดูเป็นตัวใหม่ไว้ดูเป็นตัว2015แต่ว่าตอนนั้นราคาสูงเกินก็เลยดูตัวต่ำเป็นตัวเลือกถามนี่ตัวนี้มันเป็น STI เลยป่ะที่เราได้มาใช่ครับเป็นตัว STI เลยนอกจากเสียงแล้วชอบอะไรใน Subaru Impreza อีกบ้างชอบฟีลลิ่งการขับมั่นใจมากเวลาเข้าโค้งอะไรแบบนี้ครับโดยเฉพาะเส้นทางในใช่ถ้ายิ่งเส้นทางสายใต้ยิ่งแบบรู้สึกมั่นใจมากเลยนี่เราก็เอารถของน้องเขามาจุ่มทรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่าจะหาเหลี่ยมที่จะถ่ายรูปกันได้รถเป็นปีเท่าไหร่นะครับปี2008ครับแล้วตอนที่เราได้มาหลังจากที่เราได้มาปุ๊บเราทำอะไรกับคันนี้ก่อนใช้งานเดิมๆไปประมาณปีนึง1ปีแล้วก็รู้สึกว่าไปลองขับคันที่มันแรงกว่านี่ก็เลยแบบเอาเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นภายนอกเราเริ่มทำก่อนไหมหรือว่าเราทำแต่ภายในก่อนทำแต่ภายในครับทำแต่เครื่องตอนนั้นคือยุ่งแค่เครื่องอย่างเดียวแล้วก็ค่อยมาแต่งภายนอกทีหลังครับปกติเขาจะมีแบบแต่งภายนอกกันก่อนนะแล้วค่อยมาเริ่มกันที่ว่าตอนนั้นคือรู้แค่ว่าอยากให้ได้รถแรงคันนึงอะไรแบบนี้แรงม้าตอนนี้มีเท่าไหร่ประมาณ500ปลายๆครับ500ปลายๆก็เยอะอยู่นะขอดูห้องเครื่องหน่อยครับ
เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นสเต็ปเล็กๆเพราะว่าอย่างอีเมซ่าเขาจะมีเหมือนสเต็ปเบาๆโบเล็กๆแต่ทำข้างในเอาใช่ไหมแต่นี่คือเราแบบชุดใหญ่ชุดโตเลยเราส่งไปทำที่ใครอะครับกับพี่เก่งครับพี่เก่งเซอร์วิสเราขับไปหรือสไลด์ไปขับไปด้วยชอบขับรถทางไกลก็ส่วนใหญ่ก็จะขับขึ้นลงกรุงเทพบ่อยแล้วพอเสร็จก็เอากลับขับกลับแล้วพี่เก่งโมดิฟายเลยให้เราไปบ้างครับก็สเต็ปเครื่องก็ใช้งานแบบรถซิ่งทั่วไปเลยใช้งานขับสนุกมีพวกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านแล้วก็ทำแคมปกติเหมือนรถซิ่งทั่วไปแล้วลูกก้านเราใช้ของอะไรจำได้ไหมครับก้านแมนเล่ครับแล้วก็ส่วนลูกน่าจะผมไม่แน่ใจลูกนะน่าจะ CP รายละเอียดแต่รายละเอียดลึกๆอะผมไม่แน่ใจก็คือให้โจทย์กับทางอู่ไว้ว่าขอประมาณนี้ครับแล้วเขาก็จัดการให้ใช่แล้วเปลี่ยนลูกก้านแคมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อินเตอร์เปลี่ยนใหม่อินเตอร์ใช้ของอะไรไม่รู้งานไทยอ๋อเป็นงานบ้านเราแล้วโทโบครับโทโบเป็นบ็อกวันเนอร์ครับบ็อกวันเนอร์ไซส์ไหนไม่รู้ตัว7670อ๋อคืออันนี้พี่เก่งเขาก็แนะนำเราครับใช่ก็คือตอนแรกก็คือบอกโจทย์แกว่าต้องการรถที่แบบประมาณ500แรงม้าที่แบบขับต่างจังหวัดได้แบบไม่เหนื่อยขับใช้งานแบบต่างจังหวัดยาวๆไม่พักไม่อะไรก็แกก็จัดตามที่เราต้องการให้อ๋อก็คือจัดเซตมาให้เราเลยเพราะดูจากไซส์โทโบก็กำลังพอประมาณไม่ได้ใหญ่แล้วก็เล็กจนเกินไปกล่องใช้อะไรครับเนี่ยกล่องใช้ของลิงค์ครับกล่องลิงค์ฟูลี่ลิงค์ฟูลี่ก็ตัวท็อปเลยตอบโจทย์เราไหมตอบโจทย์ครับสเต็ปตอนนี้คือสนุกพอแล้วหรืออยากจะทำเพิ่มอีกจริงๆพอขับไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มอยากทำเพิ่มเอาอย่างนี้ครับคนเราก็จะอย่างนี้แหละพอ500อีกสักนิดอ่ะสัก700อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คิดว่าจะทำไหมหรือว่าก็ยังอันนี้ไปก่อนคิดว่าทำแต่ว่ายังไม่ทำก่อนครับก็ใช้งานไปก่อนเพราะแค่นี้ก็ขับไม่หมดแล้วจริงถ้าในภูเก็ตไม่มีที่ให้ขับเพราะว่าภูเก็ตเขาจะเป็นแนวภูเขาแนวเข้าโค้งเซตช่วงล่างดีๆแรงม้าพอประมาณก็ขับสนุกแล้วแล้วตั้งแต่ประกอบเครื่องมาขับไปไกลสุดที่ไหนเนี่ยคันนี้เคยขับจากภูเก็ตไปอีสานโอ้ไปก็คือไปภูเก็ตกรุงเทพกรุงเทพไปอีสานต่อเลยก็คือรถทริปไปมาแล้วไปไกลหลายโลแล้วถ้าไปอีสานนี่ก็ต้องมีเกือบ1,000โลป่ะถึงไหมถ้าไปกลับก็ประมาณเกือบ 2,000 แต่ 2,000 เอาเรื่องนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสเต็ปที่ตอบโจทย์คนที่รักในการเดินทางด้วยแล้วก็อยากที่จะมีรถซิ่งด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเดินทางไกลเรามีรถแรงๆเนี่ยมันก็สนุกเรา uh-huh. ในจังหวะแซง uh-huh. เราก็จะมั่นใจมากกว่า uh-huh. ใช่มั้ยเรื่องน้ำมันเราไม่ต้องไปคุยนะครับอิมเพรซ่ากินอยู่แล้วกินมากด้วย กินมากด้วยแล้วขับ4ด้วยแล้วโมเครื่องอีกไม่ต้องสื่อไปอีสานหมดน้ำมันนี่หลายหมื่นนะดูทรงคร่าวๆที่โดนไปต้องมี 2-3 หมื่น 2-3 หมื่นไปกลับโอ้โหคนลุกเอาเรื่องอยู่คันนี้เติมอะไร E85 ครับ E85 ครับโอเคนี่ก็คือเป็นสเต็ปเครื่องนะครับของทาง Subaru Impreza แมวคันนี้แล้วคือพื้นฐานมันมาดีอยู่แล้วไงคันนี้มันเป็น SCI อยู่แล้วมันคอแดงอยู่แล้วแรงม้าเดิมๆเขาก็เยอะอยู่แล้วทำนิดหน่อยมันก็500แล้ว500กว่าเกือบ600แล้วโอเคเดี๋ยวมาดูภายนอกกันบ้างดีกว่าฝากระโปรงใช้ของอะไรอะครับงานบ้านเราครับวิกเตอร์ตอนแรกใส่ฝาของวาริสแท้แล้วโดนอุบัติเหตุก็เลยแบบพอตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นใช้งานบ้านเราดีกว่าเอาของแบบไม่ต้องของแท้แล้วเพราะว่ายังไงก็พอเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันเสียเหมือนกันภายนอกมีเปลี่ยนทำช่วงล่างนิดหน่อยครับแล้วก็พวกเบรกล้อช่วงล่างของเราเลือกใช้อะไรครับใช้คัตโกะครับก็คือมาเปลี่ยนใหม่เลยเจ้าของเก่าไม่ติดจากรถมาก็ยังโอเคนะยังใช้ดีอยู่มีช่วงล่างติดมาบ้างก็คืออันนี้โชคเป็นของเก่าแล้วเรามาเซตอัพใหม่ใช่ไหมแต่ล้อเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ตอนซื้อมาเป็นล้อแต่งมาแล้วครับแต่ไม่แน่ใจเป็นลายอะไรจะไม่ได้แล้วของเราเป็นขอบเท่าไหร่ครับเนี่ย18ครับ18สเปคล้อครับออฟ35กว้างเท่าไหร่ไม่รู้กว้าง8นิ้วครึ่ง4ล้อเลยครับ4ล้อเลยเท่ากันยางก็ใช้นะครับมิชลิน225 35 18ทั้ง4ล้อเลยเนาะใช้ Pilot Sport 4ล้อที่ยังดูใหม่ๆอยู่เลยเหมือนเพิ่งเบิกมาได้ไม่นานเลยป่ะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนรถเพิ่งเสร็จออกมาได้สักไม่ถึง6เดือนทีเอาเพิ่งเอาขึ้นไปเซอร์วิสกับพี่เก่งแล้วก็เพิ่งเอารถลงมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนอ๋อล้อก็เพิ่งเบิกมาเลยแล้วทำไมถึงเลือกลายเนี้ยครับมันใช้น้อยอ่ะคนที่ใส่ลายนี้มันยังน้อยอยู่แล้วก็ชอบความส่วนตัวนั่นคือชอบลายนี้อ่าฮะอ่าฮะเบรกนี้หามือ2เอาหามือ2เอาทั้งหน้าหลังเลยใช่มั้ยก็คือมาเปลี่ยนตอนครับก็เปลี่ยนตอนทำชุดใหญ่รอบหลังนี่แหละเปลี่ยนทำทีเดียวหมดเลยอ๋อก็คือล้อเบรกยางครับแต่ว่าพวกภายนอกเราก็ยังคงเป็นของ SCI เขาอยู่เนาะยังเดิมๆก็คือไม่ได้เปลี่ยนเลยมีแค่ฝากระโปรงมีล้อมีเบรกแล้วก็ที่เหลือก็คือยังคงเป็นSTI ทั้งหมดเนาะแล้วภายในอ่ะครับมีทำอะไรอีกภายในมีเบาะคู่นึงกับโลบาร์แค่นั้นครับอ่ะฮะเบาะเลือกใช้ของอะไรครับเนี่ยของ Headlight อ่ะฮะโลบาร์นี่ตรงรุ่นอันนี้น่าจะเชียงกงมาเลยใช่ๆตอนซ่อมล่าสุดซื้อหัวตัดจากญี่ปุ่นใหม่คันนึง
แล้วก็ได้อะไหล่แต่งมานิดหน่อยอ๋อก็เลยเอามาใส่ในคันนี้แต่เป็นโลบาร์แบบฟิลรถใช้งานเนาะเพราะว่าตำแหน่งก็คือแบบว่ายังสามารถยังแบบให้คุณแม่นั่งขึ้นลงได้สบายอยู่เพราะว่าบางทีใช้คุณแม่ก็ยังนั่งไปไหนมาไหนด้วยอยู่ตลอดคืออย่างที่บอกก็อย่างรถแบบอีเมซ่าอย่างเงี้ยภายในยิ่งถ้าเป็นของเขาเป็นตัว SCI เนี่ยแทบว่าไม่ต้องแต่งเลยคือเดิมมันมาทุกอย่างโอเคอยู่แล้วพวงมาลัยเขาก็เป็น SCI แค่อาจจะเปลี่ยนเบาะคู่นึงนะพอแล้วแล้วก็เน้นภายนอกหน่อยแต่คือจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวก็คือชอบเรื่องความแรงมากกว่าก็เลยจะไปเน้นเรื่องเครื่องใช่มั้ยภายนอกเราก็แค่นี้แล้วแล้วอนาคตคิดจะทำอะไรเก็บรถเพิ่มเติมมั้ยครับหรือว่าอนาคตอ่ะจริงๆชอบความแรงก็คืออยากจะทำให้มันแรงขึ้นเลยแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันเพียงพอแล้วครับก็เลยยังไม่มีโปรเจกต์ที่จะทำเพิ่มก่อนคือสไตล์เราตอนนี้เราชอบรถเรียบๆขับไปไหนมาไหนก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าเครื่องให้มีพอประมาณนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราไปเซอร์วิสที่ไหนในภูเก็ตในภูเก็ตมีอู่ซูบารุครับมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบลึกๆเลยก็อาจจะต้องกรุงเทพอย่างเดียวก็คือพูดง่ายสวิตช์เบาๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คือสวิตช์ที่ถ่ายแล้วมันเครื่องของเหลวช่วงล่างอะไรมีทำได้ครับอ่าฮะก็คือแค่พวกนั้นแต่ถ้าเราจะทำเครื่องชุดใหญ่อะไรเงี้ยก็คือส่งข้อมูลเลยแต่ว่าแล้วกลุ่มที่เล่นซูบารุในเนี้ยเยอะไหมในภูเก็ตมีเยอะครับเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นรถพวกนี้เป็นผู้ใหญ่หมดแล้วนะเป็นแบบ50ปีขึ้นไปหมดแล้วอายุแบบเยอะเยอะถ้าส่วนใหญ่เหมือนอีเบซ่าเป็นรถที่แบบว่าที่เคยเห็นนะผู้ใหญ่จะขับเยอะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอาจจะด้วยเป็นรถที่ขับสบายแรงตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วทำนิดหน่อยก็พอแล้วจริงๆมันทำนิดหน่อยมันก็300กว่า400มันก็ขับสนุกแล้วเนาะจริงๆตอนเดิมๆก็ขับสนุกแล้วนะแต่พอไปลองคันอื่นที่ว่ามันแรงกว่าติดเลยทีนี้แล้วระบบส่งกำลังคัดคัดเป็นของ OS ครับ OS เป็นทวินเพจแข็งไหมไม่แข็งอันนี้นิ่มแบบแข็งประมาณนึงครับไม่ถึงกับแข็งมากโอเควันนี้ก็เบาๆจริงๆแล้วเราอยากที่จะหารถสวยๆนะครับถ่ายกับวิวริมทะเลที่ภูเก็ตจังหวัดเนี่ยคันนี้เพิ่งเสร็จมาสดๆร้อนๆเลยเห็นว่าเครื่องก็ทำในระดับหนึ่งนะครับ500 600มาร์คโอเคเดี๋ยวเราก็ขอถ่ายภาพสวยๆของซูบารุอิมเมซ่าคันนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณเราบ้างนะที่มาสนุกกันมีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆที่กำลังคิดอยากจะมาเล่นซูบารุอิมเมซ่าบ้างไหมต้องศึกษาอะไรเป็นพิเศษจุดอ่อนของมันจุดด้อยมันที่เราเจอจุดอ่อนเนาะจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลักด้วยนะคือถ้าคนเข้าใจแล้วก็ดูแลถึงแบบว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรยิ่งโมดิฟายเยอะๆแบบนี้ใช้งานทุกวันก็ไม่เคยงอแงนะนอกจากแค่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยหน่อยอย่างอื่นก็ไม่เคยเจอข้อเสียอะไรครับเราเปลี่ยนทุกกี่พันโลถ้าเกิดออกต่างจังหวัดก็ 1,000 โลหรือว่า 1,500 โลเปลี่ยนทีเลยก็คือกลับมาจากที่แบบเปลี่ยนเลยใช่ๆโอเคยังไงวันนี้ก็เบาๆนะครับถือว่ามาเที่ยวภูเก็ตมาดูวิวสวยๆมากินกาแฟแล้วก็พาเพื่อนๆชมซูบารุอิมเมซ่าเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เป็นกลิ่นเบาๆโอเคไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับThank you.
การท่องเที่ยวในสไตล์ของผมนี่คือแบบว่าก็มาทำงานด้วยหารถสวยๆได้ดูวิวนะครับผมถึงแบบชอบที่จะเดินทางออกต่างประเทศหรือแม้แต่ต่างจังหวัดนะครับเนี่ยเราได้มาต่างจังหวัดเจอวิวแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่ามีความสุขแล้วนะครับได้ถ่ายรูปเล่นนั่งดูพระอาทิตย์ตกถือว่าโชคดีมากจริงๆแล้วเหมือนพายุจะเข้าด้วยนะครับแต่เราก็รอดมาได้ในวันนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ตกสักทีไม่ได้เจอแสงเย็นแบบนี้นานมากแล้วร้อนแต่ปกติภูเก็ตร้อนอยู่ปะก็ประมาณเนี้ยครับถ้าเกิดแบบไม่เป็นจริงๆช่วงนี้โชคดีมากเพราะปกติมันพายุเข้านะหรอแต่แบบเวลาร้อนก็จะร้อนนะครับแต่วิวดีอ่ะวิวดีครับแล้วปกติพี่หาโลบ่อยไหมแถวนี้มีอีกไหมจริงๆมีครับมีหาเรื่อยๆอ่ะถ้าคนถ่ายรูปผมก็หาเรื่อยๆแหละหลายคนเขาก็มีโลแบบโลเคชั่นในใจพวกตากล้องอ่ะนะแต่ว่าก็อยู่ที่คนหาจังหวะดีๆหน่อยก็เจอแล้วกับคนบางทีก็ไม่ใกล้ไม่กล้าเข้าอ่ะแต่ว่าก็ต้องวัดดวงดูบางทีลงไปก็โดนเขาไล่บ้างก็มีแล้วทำไมถึงชอบมาตรงนี้ไม่ค่อยมีคนจริงๆตรงนี้มันคือเป็นที่จริงๆตรงนี้เป็นสวนสาธารณะกันลนครับสุดของสวนสาธารณะเลยก็จะแบบอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีแค่ฝรั่งมานอนอาบแดดนั่นนี่แล้วก็ส่วนใหญ่คนไทยจะไปทางฝั่งกระตะมากกว่าเพราะมาเล่นเซิร์ฟตรงนี้ก็จะดูเงียบๆหน่อยแต่จริงๆถ้าแบบในภูเก็ตยังมีที่แบบโลเคชั่นดีๆถ่ายอีกเยอะป่ะมีครับมีแต่ว่าก็จะแต่ละที่ก็จะไกลกันนิดนึงก็ค่อยๆแบบออกทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่มาทะเลมันก็ต้องฟิลประมาณนี้นะใช่ต้องไปทะเลต้องไปทะเลแล้วมันจะมีแบบเราสามารถลงไปทะเลได้อีกไหมมีอีกเยอะก็ตอนผมเอาคันซูบารุลงก็ลงได้แต่ว่าไปลงฝั่งทางไม้ขาวนู่นเลยทรายอ่ะน่ากลัวนะใช่แล้วรถเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แน่นอ่ะเรียบร้อยเลยแต่ว่าอย่างนี้โชคดีว่ามันเป็นขอบสีซูบี้มันเหมาะกับเมืองทะเลอย่างเงี้ยนะซูบี้มันขับสีสบายครับถ้ารถเตี้ยมาก็เหนื่อยเหมือนกันทำไปเล่นไปเหนื่อยครับจริงๆเอาจริงๆแค่ตรงนี้ที่เราถ่ายก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยพอสมควรเฮ้ยวิวนี้เราสักหน่อยไหมให้เก็บไหมกินเบียร์ดีกว่าเลือกกองดีกว่าเลือกกองดีกว่าจิบเบียร์ดีกว่าได้ทั้งถ่ายรูปรถสวยๆนะครับแถมได้มาท่องเที่ยวได้มาแบบกินบรรยากาศแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมชอบหาดตรงนี้มากคือพี่โต้บอกตรงเนี้ยมันน้อยเพราะว่าคนเขาจะไปเล่นเซิร์ฟมันอยู่ฝั่งนู้นมันก็เลยทำให้แบบตรงนี้รู้สึกชิลแล้วก็ถ่ายรูปสวยเดี๋ยวเราน่าจะหารถถ่ายอีกแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปงานนี่ก่อนนะครับของทาง Toyota Racing Mania ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนพาคุณนุ่นเที่ยวเดี๋ยวที่เหลือหลังจากนี้ผมน่าจะให้เนี่ยคุณนุ่นเอาเท้าแช่น้ำสักหน่อยนึงแล้วก็กินบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ลงที่ไม่ได้เห็นมานานมากๆแต่เราอยากเล่นน้ำนะแต่เดี๋ยวเราต้องไปเข้าไปในงานไปไลฟ์สดต่อซึ่งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกทำให้เราไม่อยากที่จะเปียกเดี๋ยวจะทำงานลำบากโอเคยังไงก็ฝากคลิปของผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับพยายามจะหารถสวยๆแล้วก็อาจจะแทรกท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆไปให้เพื่อนๆได้ชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจหน่อยหรือแม้แต่โปรดักต์ของ State Patternก็ช่วยสนับสนุนด้วยจะได้มีเงินเดินทางไปหาคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนเจอกันบ๊ายบายว้ายลงน้ำไปแล้วเดี๋ยวมันเครียดโอ้โหกล้ามาถ่ายแสงสวยเปียกเลยแล้วรองเท้ามาคู่เดียวพี่โต้ทั้งเท้าเลยหนามันขึ้นมาถึงตาใบแวนเลยเรียบร้อยไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าไปตาใบแวนเลยถ้างั้นอ่ะเอาไปดิท่านมีแต่ก่อนไปเซ็นท่านไปหาอะไรเย็นกินก่อนดีกว่าคุณไปต้องกลับแล้วแหละไม่น่าเลย